สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Earth รู้โลกรู้ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับทางช่องเราด้วยนะครับหลวงพ่อเปิดใจหนุ่มแต่งงานซ้อนจากกรณีเป็นข่าวดังข้ามคืนภรรยาหลวงบุกงานแต่งสามีล่าสุดเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่หลายๆคนสนใจก็คือพระที่กำลังสวดในงานมงคลของบ่าวสาวเมื่อวันที่19เพจเรื่องเด่นเย็นนี้ช่อง3ได้รายงานความคืบหน้าระบุว่าหลวงพ่อในงานแต่งชื่นชมแม่ของตำรวจหนุ่มที่มีการจัดงานแต่งซ้อนสอนให้ลูกมีศีลธรรมและคุณธรรมกรณีที่นายตำรวจจัดงานแต่งซ้อนและเมียหลวงก็ถือทะเบียนสมรสมาโชว์กลางงานและแม่ผัวตบหัวลูกชายกลางพิธีต่อหน้าพระกำลังสวดเจริญพรพระพุทธมนต์พระครูสมุทรพงยศพระยาโนเจ้าอาวาสวัดท่าชัยจังหวัดชัยนาทหนึ่งในคณะสงฆ์ที่ถูกนิมนต์ไปร่วมพิธีเล่าว่าในระหว่างที่ทำการหลับตาสวดก็มีเสียงแว่วๆที่หูก็คิดว่าเด็กเถียงกันแต่สักพักเสียงดังขึ้นจนลืมตาขึ้นมาดูก็ทราบว่าแม่เจ้าบ่าวมาทวงสิทธิ์ลูกสะใภ้ซึ่งจะหยุดสวดตอนนั้นเลยก็จะถือว่าล่มเลยตั้งสติสวดให้จบตั้งแต่บวชเรียนมา 16 พรรษาถูกนิมนต์ไปงานแต่งมาเป็นร้อยๆงานก็เพิ่งจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นครั้งแรกนอกจากนี้พระครูสมุพงยศแสดงความคิดเห็นว่าแม่เจ้าบ่าวทำถูกต้องในเรื่องของศีลธรรมและคุณธรรมต้องชื่นชมที่มีความเที่ยงตรงไม่เข้าข้างลูกและฝากถึงญาติโยมศีล5คือพื้นฐานของมนุษย์จะทำอะไรควรคำนึงถึงศีลธรรมซึ่งเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นการผิดศีลข้อที่3ไม่ควรกระทำเพราะจะทำให้เกิดความทุกข์เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายดังนั้นก่อนที่จะลงมือทำอะไรก็ให้มีสติคิดก่อนลงมือทำ